สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับอันนี้คุณลุงก็เพิ่งได้รับพัสดุที่ทางบริษัทเอามาส่งนะคะโอ้คุณลุงเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี้จะขอถามความรู้สึกคุณลุงว่ารู้สึกตื่นเต้นไหมคะเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนะครับเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีของมาถึงบ้านค่ะคืออย่างนี้นะคะพอดีคุณลุงแต่งตัวกำลังจะเดินทางเข้ากทม.นะคะแล้วก็มีบริษัทที่ส่งพัสดุนะคะเขาก็โทรมาหาป้านะคะบอกว่ามีของมาส่งพอดีคุณลุงก็กำลังจะออกไปก็เลยรับมานะคะแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะข้างในเป็นอะไรแต่รู้แต่ว่าส่งมาจากบริษัทมนโอมใช่ไหมคุณลุงมนโอมมนโอมโฮมซับนะคะต้องเป็น FC ใจดีที่ส่งของมาให้เราแน่ๆเลยนะคะ อยากรู้แล้วค่ะคุณลุงเดี๋ยวเราก็คงรู้แต่ว่าเราก็คือคุณวัศกรแน่ๆเลยใช่ไหมคะคุณลุงเห็นคุณวัศกรบอกในบอกในไลฟ์สดว่าจะมีเซอร์ไพรส์แต่เราก็ยังไม่รู้เพราะว่าคุณวัศกรไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรแล้วก็แอดมินป้าแตนก็ไม่ได้โทรบอกไม่ได้แจ้งข่าวเหมือนทุกครั้งนะคะแต่ตอนนี้ก็อยากรู้แล้วค่ะคุณลุงเซอร์ไพรส์จริงๆโอ้โหดูกันคุณวัชกรนะครับดูด้วยกันนะครับเป็นอะไรที่นี่มาดูด้วยกันนะคะให้คุณลุงเป็นคนแกะเลยคุณลุงนี่คุณลุงก็จะแกะให้ดูเลยนะคะมาดูไปพร้อมๆว้าออกมาแล้วสีแดงเลยครับพี่เป็นเสื้อนะคะใช่ไหมโอ้มีกี่ผืนนะครับดูนะครับเป็นเสื้อสีแดงที่สวยโอ้สามผืนนะเพราะว่าพี่ปอยก็อยากได้ด้วยใช่ไหมก็เลยส่งให้สามผืนเลยสามผืนนะครับว้าวทีมสีแดงนะคะเนี่ยว้าวสวยมากเลยลุงชอบมากนะชอบสีแดงแต่ไหนแต่ไรมาใช่คุณลุงอ่อนจันคุณลุงอ่อนจันจะชอบสีแดงมากแต่ว่าพักหลังๆป้าไม่ค่อยให้แกใส่สีแดงเพราะว่าเรามีพี่น้องเราแต่ตอนนี้เห็นลุงพลใส่นี่สวยมากเลยเนาะคุณลุงวันนั้นเห็นลุงพลใส่สวยมากต้องขอบคุณ FC นะครับที่ส่งเสื้อมาให้เสื้อยืดที่ใส่สบายมากๆเลยปูปริกิตนะปูปริกิตมาให้สวยงามมากๆแล้วก็เป็นสีที่ชอบสีแดงกับสีทองนะครับเข้ากันมากเลยมีสีขาวด้วยนะครับสีขาวสีเขียวนะครับเนื้อผ้านี่เขาดีมากเลยใช่ไหมคุณลุงใส่สบายนุ่มโอ้โหถ้าสามพื้นนี่ก็จะป้าเปียกแล้วก็พี่ปอยแน่ๆเลยนะคะจะได้ใส่เป็นทีมเลยเดี๋ยวเราบุกจำปาดงเรามีเสื้ออุปริกิตในการที่จะบุกเอาให้ออกให้ดูตัวเลยเนาะเนี่ยจะให้คืออะไรนะเอาออกให้ดูนะไม่ใช่พื้นให้เบิ้งคลี่ให้ดูเนี่ยดูไซส์อะไรคุณลุงไซส์น่าจะไซส์ L ครับ L ไหม L ครับ L นี่พอดีเลยนะครับเป็นไงเอ๊ะทำไม L อันนี้มันเหมือนใหญ่ไหมคุณลุงไม่ใหญ่ครับ L หรือ XL ดูดีๆ L เหมือนกันเท่ากันเหรอถ้า L คุณลุงใส่ก็พอดีใช่ไหมทุกคนน่ะใช่พอดีทุกคนแต่ปล่อยอาจไม่เป็นไรไม่มีใครตัวเล็กเกินไปเออพวกเราตัวใหญ่พวกเรามีพุงกันทั้งนั้นเลยครับขอบคุณสวยมากมากครับโอ้โหนะคะสวยสวยสีแดงปักสีทองลายปักสีทองขอบคุณน้องวัชกรนะครับน่าจะเป็นน้องวัชกรใช่ไหมที่ส่งมาที่ซื้อให้ใจดีนะครับนะที่เขาเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับนี่ก็คือผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับที่ส่งเสื้อให้ขอบคุณครับโอ้ทันเวลาพอดีคุณลุงได้เห็นได้แกะด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าคุณลุงกำลังจะเดินทางไปที่กทม.ไปทำงาน 2-3 วันกลับวันที่24นะครับวันนี้21ใช่ไหมคุณลุงวันนี้วันที่21นะคะกลับวันเสาร์ก็หลายวันอยู่นะ21 22 23 24ก็ 3-4 วันแหละกับการเดินทางนะคะเป็น4วันกับวันเดินทางก็ป้าก็จะทำงานรอคุณลุงอยู่ตรงนี้แหละนะคะอยู่ที่นี่แล้วก็ลงพื้นที่บ้างพี่ปอยพาไปนะคะถ้าคุณลุงไม่อยู่ส่วนมากก็จะไปกับพี่ปอยแหละนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณอีกครั้งนึง
สำหรับท่านที่ส่งเสื้อมาให้สวยงามจริงๆนะคะป้าต้องบอกเลยว่าแบบมันตื่นตันใจอะเนาะมันมีความสุขคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าเราเห็นแก่ได้แต่ว่าเรามีความสุขจริงๆที่ได้รับสินน้ำใจนะได้รับใจจาก FC นะคะมันดีต่อจิตใจมันดีต่อจิตใจค่ะมันดีต่อใจเพราะว่าทำให้เกิดมีพลังใจขึ้นมาว่าเรามีคนที่ยังไงอะเออใช่ยังมีคนที่รักและก็ให้กำลังใจลุงป้ากระท่อมชมจันนะคะเราก็จะมีพลังกำลังใจในการเดินหน้าสู้ต่อไปกาแฟที่อยู่ตรงนั้นก็เป็นน้องวัสกรที่ส่งมาให้แล้วยังมีอีกที่ป้ายังไม่ได้เอาลงมาวางยังมีอีก4กล่องนะคะที่ยังไม่ได้เอาลงมาวางเพราะว่าชุดนี้ก็ยังทานไม่หมดก็ยังทานอยู่นะคะแต่จะหมดนั่นแหละแล้วก็จะเอา4กล่องนั้นป้าก็จะเอาเมื่อก่อนนี้ป้าเคยซื้อมาสั่งมาทานป้าเอากล่องทิ้งแต่ว่าตอนนี้ป้ารู้ละป้าจะต้องเอากล่องไว้แล้วก็มาวางเพื่อที่จะได้พูดถึงกาแฟเพื่อ FC จะได้ช่วยสั่งบ้างนะคะในนามกระท่อมชมจันทร์นะคะที่วางของนะเป็นชั้นๆใช่ป้าจะไปซื้อที่วางของเป็นชั้นๆก่อนจึงจะมาจัดวางนะเพราะว่าตอนนี้ป้าวางที่วางตรงนั้นก็คือโต๊ะทำงานของป้านะคะแล้ววางอยู่บนเครื่องพิมพ์เตอร์นะคะเวลาที่จะทำงานก็ต้องเอาลงแบบนี้เดี๋ยวป้าจะไปหาซื้อชั้นวางเหมือนหลายๆคนที่ป้าเห็นเขาก็เอาผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างมาวางกันนะจะจัดเป็นแบบนั้นก็จะดีกว่าจะได้ไม่ต้องยกขึ้นยกลงนะคะโต๊ะทำงานอันนี้เป็นห้องอาหารแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างด้วยในนี้มีวัสดุมีอุปกรณ์น่าจะได้เหมือนกันเนาะวางที่นี่ถ้าเราหันมุมมานี่ทำเป็นแท่นได้อยู่นะจัดสักหน่อยเอานี่ไม่เป็นไรคุณลุงเดี๋ยวค่อยดูว่าจัดยังไงอะค่ะตอนนี้ป้ากำลังทำคลิปอยู่กำลังคุยต่ออยู่คุณลุงก็ทานกาแฟใช่ไหมนั่นน่ะเอ๊ทานกาแฟเหรอแล้วก็กำลังจะเดินทางนะคะมีเพื่อนจะมารับนะคะไปด้วยกัน2คนนะคะก็เลยพอดีเข้าขอมาส่งก็เลยให้คุณลุงถือโอกาสเป็นคนเปิดนะคะพี่ปอยกำลังเรียนออนไลน์อยู่ในห้องนู้นเดี๋ยวจะให้พี่ปอยน่าจะเรียกแต่พี่ปอยไม่รู้อยู่ในสภาพไหนเหมือนป้าเปียกเราไม่สามารถออกสื่อได้เนื่องจากว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็ลุยทำงานแบบไม่บางทีไม่ทาแป้งผมก็ไม่ได้หวีเลยนะขอบอกนะคะประมาณนี้ก็ไม่ว่ากันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าก็มันอยู่ที่บ้านป้าไม่ได้ไปโชว์ที่ไหนไม่ได้ออกไปนอกบ้านป้าก็ตื่นขึ้นป้าก็ลุยงานเลยไม่ต้องเสียเวลาแต่งตัวอะไรนะคะก็อยู่ตามสบายๆแบบที่บ้านอะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ครั้งสั้นๆนะคะแล้วขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ใหญ่ใจดีคงจะเป็นน้องวัสกรแน่ๆเลยนะคะที่ส่งมาให้สั่งผ่านมาทางบริษัทมนโอมนะคะก็สั่งซื้อมาให้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ